แรงงานที่มีทักษะฝีมือในการทำงานในโรงงานในประเทศเวียดนามหาได้ง่ายกว่าในประเทศไทยเพราะเราไม่ได้ดูแลเรื่องการศึกษาทางด้านอาชีวะเลยทุกคนไม่อยากให้ลูกเรียนอาชีวะมาไปเรียนอาชีวะเดี๋ยวมันก็ไปตั้งวนตีกันฟันกันแทงกันที่จริงนักเรียนอาชีวะเราจำเป็นมากในการที่จะถ้าประเทศจะเจริญได้ต้องมีนักศึกษาอาชีวะอย่างน้อยถึงระดับกปปส.เราต้องการวิศวกรเยอะมากเราต้องการนักฟิสิกส์เยอะมากเราต้องการนักวิทยาศาสตร์เยอะมากเราต้องการคนพวกนี้เยอะมากพี่น้องครับแต่เราไม่มีใครวางแผนไม่มีใครมีวิชั่นที่จะมองโลกไปข้างหน้าว่าประเทศต้องการอะไรเนี่ยประเทศเราควรเอาอย่างอย่างยิ่งก็คือประเทศเกาหลีก็วางประธานดีก็วางข้างหน้าไปถึง20-30ปีแล้วก็ผลิตพวกอาชีวะวิศวกรนักวิทยาศาสตร์รองรับไว้เพื่อต้อนรับอีก20-30ปีข้างหน้าเขาถึงจะเจริญในปัจจุบันประเทศไทยเรามีนายกไม่รู้มีกี่คนไม่มีใครคิดเรื่องนี้เพิ่งมามีนายกคิดคนเดียวคือบิ๊กตู่ประยุทธ์เขียนยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีในนั้นระบุว่าต้องสร้างวิศวกรต้องสร้างนักศึกษาอาชีวะกปศต้องสร้างพวกนักวิทยาศาสตร์ต้องสร้างเพื่อต้อนรับประเทศสำหรับอีก20 ปีทั้งนี้มี20 ปีแล้วนะเป็นรัฐบาลเดียวที่มียุทธศาสตร์สร้าง20 ปีพลเอกประยุทธ์เหมือนประธานดีเกาหลีที่คิดเรื่องนี้ในอดีตผมก็จะเอาผมเป็นประธานยกร่างนโยบายของพรรครวมใจสร้างชาติผมจะเอายุทธศาสตร์20 ปีในแปลงมาเป็นนโยบายแล้วดูค่าใช้จ่ายว่าให้มันรักษาความมั่นคงทางการคลังรักษาความมั่นคงทางการเงินได้การทอนหนี้สาธารณะไม่กระทบเงินต่อเศรษฐภาพของประเทศเสร็จแล้วแรปอัพส่งให้พี่ตู่แล้วให้ไปนอนนานสงสัยถามนี่คือการสร้างชาติพี่น้องครับแต่การสร้างชาติจะทำได้ราบรื่นก็ต่อเมื่อเราต้องปราบคอร์รัปชันให้ได้เป็นนโยบายอันดับหนึ่งคือการปราบทุจริตคอร์รัปชันของประเทศไทยจะสังฆาชนากฎหมายทุกกระทรวงไม่ให้มันใช้ดุลพินิจต่อไปนี้ตำรวจจะมาสอบสวนคดีทุกคดีไม่ได้ต่อไปนี้ต้องสอบสวนร่วมกับฝ่ายปกครองและอัยการถ้ามันสอบเองเองนี่มันมาโกงกันเองสมมติว่าผู้บัญชาการภาคต้องการจะโกงต้องการจะคุ้มครองไอ้เนี่ยค้ายาเสพติดอันนี้เพราะมันส่งสวยกูทุกเดือนก็แล้วก็บอกผู้การเฮ้ยมึงอย่าจับในนี้นะผู้การก็สั่งผู้กับใช่ไหมผู้กับก็สั่งสารวัตรสารวัตรก็สั่งจ่าสั่งนายสิจะไปแตะนะของนายเขาต้องจะไม่แตะแล้วมีหน้าที่ในการเก็บเงินส่งให้นายแล้วอย่างนี้มันจะไปรอดได้ไงพี่น้องรอดมันทำสำนวนเองตำรวจทำสำนวนเองเพราะต่อไปนี้เราไม่ให้ตำรวจทำสำนวนคนเดียวสังขารยาหมดกฎหมายรื้อหมดถ้าบิ๊กตู่ได้ไปต่อนะถ้าคนอื่นมาเป็นนายกก็คงไม่รื้อหรอกเพราะเขาได้ประโยชน์จากการค้ายาเสพติดจากบ่อนการพนันเขาไม่รื้อดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ